มาต่อกันที่สำนักงานกศนจังหวัดสตูลนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนสารสัมพันธ์ลูกเสือกศนจังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ2,560ค่ะ พันเอกวัชระพงษ์จันหอมผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนสารสัมพันธ์ลูกเสือกอสนอจังหวัดสตูลปีงบประมาณ2,560ณหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45อ,อควนโดนจังหวัดสตูลในวันที่13-15มีนาคม2,560 ทั้งนี้นายอุดรสิทธิภาทีผู้อํานวยการสํานักงานกสนจังหวัดสตูลได้กล่าวว่าการลูกเสือเป็นกิจกรรมที่สําคัญในการศึกษาของชาติแขนงหนึ่งที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกเป็นวิชาการที่ใช้ฝึกอบรมเด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม มีความเคารพในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความกตัญญูกะตะเวทีรู้จักเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นมีความรับผิดชอบและมีอุดมคติมีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีระบบลูกเสือจะทำให้ได้รับความรู้ความสนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาและพละกกำลังไปพร้อมๆกันเกิดลักษณะน,นิสัยที่ดีเป็นพล,ลเมืองดีของประเทศชาติสืบต่อไป ซึ่งทางด้านสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัายจังหวัดสตูลจึงได้ทำโครงการค่ายเยาวชนสรารสัมพันธ์ลูกเสือกอสนอจังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ2,560ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับทักษะ องความรู้ตามกระบวนการลูกเสือและปลูกฝังค่านิยมความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะชีวิตการรู้จักสิทธิและหน้าที่และการสร้างจิตสาธารณะในรูปแบบกิจการลูกเสือส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองพัฒนาการเรียนรู้คุณลักษณะและทักษะที่จําเป็นจากประสบการณ์ตรงสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะก็กิจกรรมก็จะประกอบไปด้วยการอยู่ค่ายพักแรมการฝึกซ้อมสวนสนามการฝึกภาคสนามกิจกรรมเทิดพระเกียรติกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์มีฐานเรียนรู้เจ็ดฐานด้วยกันค่ะประกอบด้วย 1. ฐานกฎและคำปฏิญาณ 2. ฐานเงื่อนต่างๆ 3. ฐานทางน้ำา 4. ฐานระเบียบแถว 5. ฐานการปฐมพยาบาล 6. ฐานกีฬาพื้นบ้านและ 7. ฐานฐานสาตว์พระราชา โดยการจัดโครงการค่ายเยาวชนสารสัมพันธ์ลูกเสือกศนจังหวัดสตูลในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยลูกเสือซึ่งเป็นนักศึกษากศนอำเภอทั้ง7แห่งได้แก่อำเภอเมืองสตูลอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูและอำเภอท่าแพจำนวน280คน ผู้อำนวยการฝึกผู้บังคับบัญชาลูกเสือรองผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้เกี่ยวข้องจํานวน85คนรวมทั้งสิ้นจํานวน365คนค่ะ